วัดเขาถ้ำหมีตั้งอยู่ในตำบลด่านช้างอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นวัดที่มีความสำคัญและเป็นที่รู้จักของชาวบ้านในท้องถิ่นที่นี่ไม่เพียงแต่เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเท่านั้นแต่ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจเนื่องจากมีธรรมชาติที่สวยงามวัดเขาถ้ำหมีถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านในชุมชนชื่อของวัดเขาถ้ำหมีมาจากลักษณะภูมิศาสตร์ของพื้นที่ที่มีภูเขาและถ้ำที่เป็นที่อยู่ของหมีในอดีตซึ่งทำให้ชื่อวัดมีความหมายและเอกลักษณ์เฉพาะตัวพระอุโบสถของวัดเขาถ้ำหมีถูกสร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมแบบผอมโบราณมีลวดลายปูนปั้นที่ละเอียดอ่อนและจิตรกรรมที่เล่าเรื่องราวของทางพุทธศาสนาการก่อสร้างพระอุโบสถมีความวิจิตรและสวยงามทำให้ผู้ที่มาเยี่ยมชมรู้สึกถึงความสงบและความเป็นสิริมงคลตัวกำแพงและพระอุโบสถก่อสร้างด้วยหินทรายและหินศิลาแรงซึ่งเป็นลักษณะเด่นของรูปแบบสถาปัตยกรรมของขอมโบราณบันไดทางขึ้นทั้งสองข้างจะมีรูปพญานาค5เสียนแผ่พังพานในรูปแบบที่แปลกตาในอารยธรรมของขอมโบราณด้านนอกพระอุโบสถจะมีรูปพันธสีมารายล้อมสีสันสวยงามบริเวณโดยรอบมีธรรมชาติที่งดงามและอุดมสมบูรณ์ต้นไม้เขียวขจีเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การพักผ่อนและศึกษาธรรมชาตินักท่องเที่ยวสามารถเดินชมธรรมชาติรอบพระอุโบสถและสูดอากาศบริสุทธิ์ได้ที่นี่Thank you.
ภายในพระอุโบสถจะมีการก่อสร้างด้วยความวิจิตรและสวยงามซึ่งภายในตัวพระอุโบสถจะปูด้วยหินอ่อนสีชมพูทำให้ผู้ที่มาเยี่ยมชมรู้สึกถึงความสงบและความเป็นสิริมงคลภายในจะมีพระประธานที่ชื่อว่าพระพุทธสเวตศิลาธรรมารักษ์ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่งดงามและมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเป็นจุดศูนย์รวมของการสักการะบูชาพระพุทธสเวตศิลาธรรมารักษ์เป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะงดงามและมีความสำคัญทางศาสนาถือเป็นเครื่องหมายแห่งความสงบและความบริสุทธิ์พุทธศาสนิกชนท่านใดได้เข้ามาเยี่ยมชมวัดเขาถ้ำหมีอย่าลืมเข้ามากราบพระประธานในพระอุโบสถด้วยนะครับเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลและขอพรตั้งจิตอธิษฐานกระจกภายในพระตัวพระอุโบสถจะกัดลายเป็นเรื่องราวของพระพุทธสัมมาสัมพุทธเจ้าวัดเขาถ้ำหมีไม่เพียงแต่เป็นสถานที่สำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเท่านั้นแต่ยังเป็นสถานที่ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเป็นที่ที่ชาวบ้านสามารถมาพบปะและร่วมกันทำกิจกรรมที่เสริมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันวัดเขาถ้ำหมีสะท้อนถึงความงามของธรรมชาติและสถาปัตยกรรมของโบราณเป็นที่ที่ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวและบรรดาเหล่าพุทธศาสนิกชนสามารถมาสักการะและชื่นชมความงามเรียนรู้ศึกษาวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับงานเรามีจุดประสงค์เช่นนี้แล้วก็ควรที่จะพากันน้อมนำพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมาประพฤติปฏิบัติ